ดิฉันลงพื้นที่ไปสำรวจราคานะคะสำหรับผ้าอนามัยที่ขายในท้องตลาดในซูเปอร์มาร์เก็ตคุณผู้ชมจะเห็นเลยว่ามีหลากหลายรูปแบบหลากหลายขนาดตอนนี้คนหลายหลายคนก็อาจจะมีสิทธิ์เลือกในหลากหลายแบบก็ได้ดูราคาแล้วเฉลี่ยเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณแผ่นละ2บาทกว่าก็อยู่ที่ประมาณ2บาท10สตางค์20สตางค์ไปจนถึง40บาทและเพื่อสุขอนามัยนะคะแพทย์ก็แนะนำว่าให้เปลี่ยนวันละประมาณ 5-6 แผ่นดังนั้นถ้าคำนวณการใช้ผ้าอนามัยที่ราคาถูกที่สุดดิฉันตีราคา3บาทแล้วกันใช้วันละ6แผ่นใช้เป็นเวลาประมาณ7วันเฉลี่ยแล้วคุณผู้หญิงจะมีค่าใช้จ่ายอยู่ที่ประมาณเดือนละ150ถึงเดือนละ200บาทค่ะฟังแล้วคุณผู้ชมบอกโอ้ย150 200บาทไม่ได้เยอะอะไรมากมายแต่คุณผู้ชมเชื่อไหมว่ายังมีผู้หญิงหลายกลุ่มที่เข้าไม่ถึงผ้าอนามัยนะคะอย่างเช่นคนที่อยู่พื้นที่ห่างไกลฐานะยากจนหรือเป็นผู้ป่วยติดเตียงล่าสุดค่ะโรงพยาบาลท่าสองยางจังหวัดตากเขาเปิดรับบริจาคผ้าอนามัยแล้วก็นำไปส่งมอบให้กับผู้หญิงที่อยู่ชายขอบประพบว่าเด็กบางคนต้องหยุดเรียนในช่วงที่ประจำเดือนมาเพราะว่ารายได้ของครอบครัวเนี่ยน้อยจริงๆจะกินจะใช้ในชีวิตประจำวันก็ลำบากจะไปขอเงินพ่อแม่เพิ่มมาซื้อผ้าอนามัยเนี่ยก็รู้สึกเกรงใจและรู้สึกว่าเป็นภาระแก่ครอบครัวครับเพราะว่าบ้านเขาก็จะค่อนข้างยากจนนะครับค่ะแล้วก็อยู่ห่างไกลอะครับก็พ่อแม่ก็อาจจะไม่ได้มีเพียงพอสำหรับสนับสนุนแล้วก็ฟังเด็กเล่าบางทีแล้วก็มาคุยกับเจ้าหน้าที่ที่เคยทำงานที่โรงพยาบาลแต่เขาก็เป็นชาวเขาเนี่ยครับค่ะเขาก็บอกว่าบางทีเนี่ยก็ต้องอีกเรียนก็มีครับเพราะว่าไม่กล้าไปโรงเรียนอย่างนี้คือสำหรับผมคิดว่ามันน่าจะมีผ้าอนามัยฟรีที่รัฐจัดให้อย่างนี้ครับอาจจะผ่านทางท้องถิ่นหรือทางโรงเรียนหรืออะไรอย่างนี้ครับเพราะว่าเด็กหลายคนเขาก็มีปัญหาเรื่องนี้แล้วก็คิดว่ามันเป็นของจำเป็นนะครับนี่เป็นเสียงสะท้อนของคนที่อยู่ห่างไกลนะคะแต่ก็ไม่ใช่ทุกคนที่ลำบากนะคะก็ต้องยอมรับว่าบางคนพอมีทางเลือกแต่การสนับสนุนจากหน่วยงานก็ถือว่าเป็นการเติมเต็มสิทธิขั้นพื้นฐานเหมือนกันเหมือนโครงการแจกผ้าอนามัยฟรีของผู้ว่าชัชชาติสิทธิพันธ์ค่ะตอนนี้ก็เลยทำให้เกือบทุกโรงเรียนที่มีผู้หญิงเนี่ยเขาจะมีการตั้งตู้แบบนี้คุณผู้ชมเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับเด็กนักเรียนหญิงดิฉันไปที่โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัยปฐมนะคะเขาตั้งตู้เอาไว้แล้วก็ให้เด็กนักเรียนเนี่ยสามารถที่จะไปหยิบแล้วก็เซ็นชื่อได้เพื่อรับผ้าอนามัยค่ะตามเดิมที่เราเคยมีมาก็คือจะเป็นในส่วนของครูประจำชั้นช่วยในการสนับสนุนนะคะสายชั้นก็จะมีเตรียมไว้แล้วก็ครูประจำชั้นก็จะเตรียมไว้ให้นักเรียนค่ะแต่นักเรียนก็จะค่อนข้างที่จะไม่ค่อยกล้าขอแต่พอมีนโยบายตรงนี้ค่ะก็ถือว่านักเรียนเขาก็ได้ทราบแล้วว่ามีนโยบายในการสนับสนุนเขาก็จะสะดวกเพิ่มมากขึ้นแล้วก็มาใช้บริการเพิ่มมากขึ้นค่ะอย่างที่คุณครูบอกนะคะว่าการแจกผ้าอนามัยฟรีเนี่ยไม่ได้ช่วยเรื่องเฉพาะค่าใช้จ่ายเท่านั้นบางคนเขาก็มีโอกาสไปซื้อตามปกติเนี่ยแหละแต่น้องๆสะท้อนเลยค่ะว่าพอมีการตั้งตู้แบบนี้เนี่ยทำให้ตัวเขาและสังคมมองว่าการมีประจำเดือนเนี่ยเป็นเรื่องปกติค่ะใช่ก็มีเขินบ้างนะคะเพราะว่าแบบหนูก็ไม่รู้ว่าจะขอความช่วยเหลือจากใครอะค่ะใช่แล้วก็มีติดตั้งไว้แบบลดความอายหรือว่าทำให้เรารู้สึกว่ามันเป็นเรื่องปกติได้ไหมได้ค่ะเพราะว่าปกติคนอื่นเขาก็เป็นกันนะคะแล้วมันสามารถหยิบได้ฟรีไม่บ่อยมากค่ะเพราะว่าปกติคุณแม่ก็จะเตรียมให้แต่บางครั้งมันก็ไม่พอก็ฟังแบบนี้สำหรับคุณผู้ชมคิดว่าผ้าอนามัยฟรีจำเป็นหรือเปล่าแล้วก็ควรจะมีการแจกจ่ายยังไงนะคะจริงๆเนี่ยถ้าพูดถึงนโยบายแจกผ้าอนามัยฟรีเนี่ยดิฉันก็เลยไปสอบถามกับคุณหมอมาเหมือนกันคุณหมอบอกว่าการแจกฟรีกับทุกคนมันไม่ได้ตอบโจทย์แต่การแจกฟรีในกลุ่มคนที่จำเป็นกลุ่มเปราะบางเนี่ยอาจจะสำคัญลองไปฟังเสียงของคุณหมอกันค่ะเพราะนั้นการเตรียมเนี่ยเราอาจจะช่วยเหลือในขั้นพื้นฐานจริงๆเหมือนถุงยางอนามัยเหมือนกันนะครับเราก็เตรียมถุงยางอนามัยขั้นพื้นฐานไม่ได้แบบมีสีมีกลิ่นมีตะปุ่มตะปาไม่ได้แฟนตาซีขนาดนั้นหรือว่ายาเม็ดคุมกำเนิดนะครับเราก็ไม่ได้แจกฟรีทุกขนาดยาเราจะแจกแบบว่าที่เป็นพื้นฐานนะครับนั้นกลับมาเหมือนกันเรื่องของผ้าอนามัยแล้วก็อาจจะแบบแจกเป็นพื้นฐานแต่ถ้าใครสมมุติต้องการความต้องการพิเศษเพิ่มขึ้นเช่นแผ่นใหญ่สมมุตินะแผ่นกลางคืนแผ่นที่แบบกางเกงอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะเป็นอีกรูปแบบนึงครับเพราะฉะนั้นกลับมาที่ว่าการช่วยเหลือจะเป็นในรูปแบบไหน
เราต้องคงมาคิดกันให้ดีถ้าอยากให้ทุกคนเข้าถึงหมดการลดภาษีเนี่ยเป็นการช่วยเหลือทุกคนเลยใช่ไหมครับแต่การแจกเนี่ยกลายเป็นว่ากลุ่มหนึ่งได้แต่อีกกลุ่มหนึ่งอาจจะไม่ได้ก็ได้เพราะว่าเขาอยากจะใช้รูปแบบอื่นอย่างนี้เป็นต้นครับคนที่มีกำลังซื้อก็อาจจะมีโอกาสเลือกในรูปแบบที่หลากหลายนะคะแล้วก็ไม่ได้มองว่าเป็นภาระที่หนักหน่วงสักเท่าไหร่พาคุณผู้ชมไปดูตัวเลขจริงๆแล้วเนี่ยผู้หญิงตอนนี้เนี่ยวัยเจริญพันธุ์เริ่มมีประจำเดือนจะอยู่ที่ประมาณ12ปีแต่ปรากฏว่าเทรนด์ทั่วโลกตอนนี้เด็กเป็นประจำเดือนเร็วขึ้นค่ะบางคนไปพบว่าเป็นตั้งแต่7ขวบถึง9ขวบ7ขวบ9ขวบเนี่ยอยู่ประมาณป.3เท่านั้นนะคะแล้วก็เป็นยาวไปจนถึงอายุประมาณ49ปีเท่ากับผู้หญิงอย่างเราเนี่ยอย่างดิฉันและคุณผู้ชมเนี่ยจะต้องใช้ผ้าอนามัยไปถึง40ปีค่ะรวมๆแล้วค่าใช้จ่ายของเราเอาแบบสแตนดาร์ดนะไม่ต้องแบบแอดวานซ์ไม่ต้องไปเลือกแบบอะไรที่มันยากมากค่าใช้จ่ายต่อคนอยู่ที่ประมาณ 90,000 บาทต่อคนตลอดชีวิตเงินจำนวนนี้สำหรับบางคนอาจไม่มากแต่สำหรับบางคนเนี่ยเขามองว่ามันทำให้เขาเข้าถึงและเกิดความเท่าเทียมไม่ต้องหยุดเรียนแล้วก็มีโอกาสในการเรียนการทำงานเท่ากับทุกๆคนไม่ว่าจะอยู่พื้นที่ไหนก็ตามครับหยิบยกเรื่องของถุงยางอนามัยแล้วก็ผ้าอนามัยขึ้นมาพูดคุยกันเนี่ยไม่ได้อยากจะนำมาเปรียบเทียบกันว่าเอ๊ะทำไมแจกถุงยางอนามัยฟรีได้แล้วผ้าอนามัยเนี่ยจะแจกฟรีไม่ได้เพราะแน่นอนอย่างที่บอกไปคือจุดประสงค์ของการใช้มันแตกต่างกันนะครับถุงยางอนามัยเนี่ยจะใช้ในยามที่มีความจำเป็นแต่ว่าผ้าอนามัยมันจำเป็นต้องใช้นะครับในทุกๆเดือนของผู้หญิงอยู่แล้วนะครับแต่ว่าอยากจะสะท้อนถึงเรื่องของการเข้าถึงทั้งสองอย่างนี่แหละครับเรื่องของถุงยางอนามัยแล้วก็ผ้าอนามัยให้มันเข้าถึงได้ง่ายมากขึ้นนะครับก็จะเป็นการช่วยลดภาระได้แล้วก็ทั้งเป็นเรื่องของการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์แล้วก็การพร้อมในวัยที่ยังไม่ควรยังไม่พร้อมนะครับแล้วก็เรื่องของผ้าอนามัยที่เป็นข้อถกเถียงกันว่าเอ๊ะแล้วทำไมเมืองไทยของเรายังไม่มีนโยบายที่จะแจกฟรีสักทีจริงแล้วในหลายๆประเทศนะครับที่เขาเป็นรัฐสวัสดิการเต็มรูปแบบอย่างที่ยุโรปหรือว่าที่ประเทศในกลุ่มสแกนดิเนเวียหลายๆประเทศเนี่ยเขาก็มีการแจกผ้าอนามัยให้กับประชาชนถือว่าเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานแต่ว่าบ้านเราก็มีเสียงเรียกร้องเหมือนกันแต่ว่าต้องรอดูว่าเดี๋ยวนโยบายในอนาคตข้างหน้าจะเป็นยังไงนะครับตอนนี้เนี่ยกรุงเทพมหานครเนี่ยแจกแล้วอย่างที่โรงเรียนดิษฐยะวรรณารัยที่ไปเนี่ยนะคะคือได้สนับสนุนจากทางเขตสายไหมเขตสายไหมก็เป็นการมอบผ้าอนามัยมาสนับสนุนสามารถตั้งในโรงเรียนได้ก็เลยทำให้โรงเรียนในหลายๆแห่งในกรุงเทพมีผ้าอนามัยแจกให้กับเด็กๆแต่ในขณะเดียวกันตอนนี้ต่างจังหวัดแล้วก็พื้นที่ห่างไกลเนี่ยแหละค่ะที่อาจจะรอการเติมเต็มสิทธิหรือการช่วยเหลือในเรื่องนี้